รถเข็นคันนี้เป็นการนำคุชชั่นมาไว้ใต้เบาะนุ่มเหมือนกับยกโซฟามาไว้ในรถเข็นแบบนี้เลยสวัสดีค่ะพี่หมุยบิวิกิฟต์นะคะวันนี้ค่ะพี่หมุยก็จะมาชวนคุณพ่อคุณแม่ค่ะมาดูรถเข็นอีกหนึ่งคันเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ขายดีที่สุดในบิวิกิฟต์เลยนะคะแอฟริกาลักซูน่าโซฟาคุชชั่นค่ะนอกจากเป็นรถเข็นที่คิดค้นด้วยกุมารแพทย์แล้วนะคะคันนี้ค่ะเขายังเป็นรถเข็นที่ฮิตตลอดการของเรานะคะเพราะว่าถูกใจคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนมากๆดียังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะแล้วพี่หมุยนะคะก็มาอยู่กับรถเข็นลักซูน่าโซฟาคุชชั่นนะคะเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าเขาเนี่ยมีฟังก์ชันเด่นๆอะไรกันบ้างนะคะอย่างแรกเลยค่ะก็คือเป็นเรื่องของหลังคาหลังคาคันนี้สามารถปิดได้มิดแบบนี้เลยนะคะเหมาะสำหรับเด็กในวัยแรกเกิดปิดได้หลายสเต็ปแล้วก็สามารถปรับเปิดได้ตามองศาที่ต้องการเลยมาดูอีกจุดนึงค่ะที่ทำให้เขาเป็นรถเข็นที่เหมาะสำหรับเด็กวัยแรกเกิดมากๆก็คือเหมาะที่นอนเนี่ยจะมีความหนาแล้วก็นุ่มรวมถึงใช้ผ้าระบายอากาศแบบนี้ด้วยแต่ที่พิเศษค่ะก็คือชิ้นนี้ค่ะหมอนของแอฟริกาเนี่ยเป็นหมอนที่ชื่อว่าหมอนมาโมยุเป็นเอกสิทธิ์ของแอฟริกาเลยนะคะที่ตัวหมอนเนี่ยเขาจะมีเคิร์ฟนูนแบบนี้แล้วก็มีรอยโค้งแบบนี้ซึ่งเข้ากับบริเวณร่องคอแล้วก็ช่วงด้านข้างก็จะมีนูนแบบนี้ขึ้นมาค่ะเพื่อช่วยให้ประคองศีรษะของน้องเนี่ยให้อยู่ในแนวแกนกลางลำตัวที่ตั้งตรงตลอดเวลานะคะรวมถึงหมอนมาโมยุของรถเข็นคันนี้เนี่ยเขามีถึง2ชิ้นด้วยกันนะคะก็คือจะมีหมอนที่บริเวณสะโพกด้วยหมอนที่บริเวณสะโพกก็จะมีนวมด้านข้างแบบนี้นะคะช่วยทำให้ลำตัวของน้องเนี่ยเป็นเส้นตรงนะคะเพราะว่าเด็กในวัยแรกเกิดเนี่ยกระดูกสันหลังเขายังไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นการที่เรามีหมอนช่วยประคองทั้งซ้ายและขวาแบบนี้ก็จะทำให้น้องเนี่ยนอนได้มีสรีระที่เป็นธรรมชาติที่สุดมาดูที่บริเวณปลายเท้าบ้างนะคะบริเวณปลายเท้าคันนี้ค่ะสามารถที่จะยืดออกมาได้นะคะในวัยแรกเกิดเนี่ยอาจจะนอนเยอะพอน้องเริ่มโตเนี่ยขาเขาจะเริ่มยาวขึ้นแล้วก็ยืดออกมาช่วยรองรับช่วงตัวที่ยาวขึ้นทีนี้มาดูอีกจุดหนึ่งที่เป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยสำหรับเด็กแรกเกิดนะคะก็คือเรื่องของการระบายอากาศแต่กี้เราคุยกันไปแล้วเนาะว่าผ้าเนี่ยก็เป็นระบายอากาศหมอนเองก็มีเจาะรูระบายอากาศที่พิเศษไปกว่านั้นค่ะตัวใต้ที่นั่งเองก็ยังเป็นแบบระบายอากาศด้วยนะคะอยากเปิดให้ดูโครงสร้างข้างในกันเลยนะคะจะสังเกตว่าตัวโครงค่ะด้านล่างก็เป็นผ้าระบายอากาศแล้วก็มีช่องรูระบายอากาศแบบนี้แต่พิเศษจริงๆเลยก็คือด้านหลังของเขาค่ะด้านหลังเนี่ยจะเป็นช่องระบายอากาศขนาดใหญ่ค่ะแล้วก็มีฉนวนกันความร้อนด้วยช่องรูระบายอากาศพวกนี้เขาจะช่วยระบายเหงื่อของเด็กนะคะเพราะว่าในช่วงวัยแรกเกิดเนี่ยเหงื่อจะออกเยอะหลายๆคนจะชอบบอกว่าลูกขี้ร้อนจังเลยจริงๆแล้วเด็กเนี่ยถ้าเราเข้าใจโครงสร้างร่างกายของเขาในช่วงวัยแรกเกิดเนี่ยอัตราการเต้นหัวใจของเขาจะเต้นเร็วกว่าผู้ใหญ่เยอะนะคะแต่ในขณะเดียวกันรูขุมขนของเขาเนี่ยก็จะเล็กนะคะเพราะว่าเด็กเนี่ยเขาจะผิวละเอียดทำให้เขาไม่สามารถระบายความร้อนในร่างกายของเขาออกมาได้อย่างรวดเร็วเวลาเขานอนนานๆเนี่ยเหงื่อก็จะชุ่มบริเวณที่หลังแล้วก็ศีรษะเยอะเพราะฉะนั้นเราถึงต้องให้ความสำคัญกับเรื่องระบายอากาศของเด็กแรกเกิดมากๆเลยค่ะมาดูที่จุดต่อไปค่ะเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะคะในรถเข็นของแอฟริกาเนี่ยเขาก็จะมีที่กั้นหน้าแบบนี้นะคะที่สามารถเปิดเข้าออกได้การที่มีกั้นหน้าเนี่ยก็จะช่วยป้องกันไม่ให้น้องที่ซุกซนบางทีอาจจะอยากนั่งแล้วก็หยิบของเล่นที่ตกพื้นนะคะการเอี้ยวตัวออกมาแล้วมีที่กั้นหน้าก็จะช่วยปกป้องไม่ให้น้องตกจากรถเข็นได้ค่ะนอกจากนี้ค่ะก็จะมีเข็มขัดนิรภัยแบบนี้ค่ะเข็มขัดนิรภัยเนี่ยเป็นแบบ5จุดนะคะวิธีใช้ก็ง่ายมากๆเลยก็คือเขาจะมีเข็มขัดที่คล้องสำหรับบ่านะคะแล้วก็ที่ช่วงเอวค่ะเราคล้องไว้แบบนี้แล้วก็ล็อกที่หัวเบลแบบนี้ได้ค่ะแค่นี้เองค่ะวิธีแกะก็ง่ายค่ะก็แค่กดปุ่มเดียวนะคะเขาก็จะหลุดออกมาแบบนี้แล้วและอีกหนึ่งสิ่งค่ะที่รถเข็นสำหรับเด็กแรกเกิดเนี่ยควรจะต้องทำได้เลยนะคะก็คือการปรับเข็นได้2ทิศทางค่ะอย่างคันนี้เนี่ยเขาก็สามารถปรับเข็นได้2ทิศทางแบบนี้เลยนะคะเมื่อเวลาปรับแบบนี้แล้วเนี่ยคุณแม่ก็จะมาอยู่ที่ด้านหน้าของน้องใช่ไหมคะการที่คุณแม่อยู่ด้านหน้าของน้องแบบนี้เนี่ยก็จะช่วยทำให้น้องอ่ะสามารถนอนในรถเข็นได้อย่างสบายใจนะคะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเวลาวางน้องลงไปในรถเข็นแล้วเนี่ยบางทีน้องชอบร้องมันเป็นเพราะว่ารถเข็นบางคันที่เข็นได้ทางเดียวก็คือเมื่อคุณแม่วางน้องเสร็จปุ๊บ
แล้วคุณแม่ต้องมาอยู่ด้านหลังแบบนี้แล้วก็เข็นจากด้านนี้เนี่ยจะทำให้น้องมองไม่เห็นคุณแม่แล้วน้องก็จะร้องค่ะเพราะว่าในช่วงวัยแรกเกิดแบบนี้เนี่ยจนถึง6เดือนน้องจะมีความผูกพันกับคุณแม่อยากจะเห็นคุณแม่ในสายตาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการที่เขาได้เห็นหน้าคุณพ่อคุณแม่แบบนี้เขาก็จะสบายใจมั่นใจมากขึ้นการที่เขาร้องเนี่ยบางทีไม่ได้แปลว่าเขาไม่ชอบรถเข็นบางทีผู้ใหญ่หลายคนแปลความหมายแบบนั้นแต่จริงๆแล้วเขาอาจจะเป็นการสื่อสารหรือบอกให้เรารู้แค่ว่าเขาอยากเห็นเราเท่านั้นเองนอกจากแค่การมาเข็นอยู่ด้านหน้าแบบนี้อย่างเดียวแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่เพียงพอนะคะถ้าลองสังเกตดีๆไปที่ล้อค่ะปกติแล้วค่ะล้อด้านหน้าเนี่ยมักจะเป็นล้อที่หมุนได้360องศาที่เราเรียกว่าล้อนำนะคะแล้วก็ล้อด้านหลังจะเป็นล้อตามแต่ด้วยความที่คันนี้เขามีฟังก์ชันที่เรียกว่าออโต้โฟร์วิวนะคะเมื่อเราปรับเข็นมาแบบนี้ปั๊บเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนล้อได้แบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะตอนนี้ล้อหลังกลายเป็นล้อนำไปแล้วนะคะเพราะว่าสามารถหมุนได้ค่ะเดี๋ยวจะลองปรับให้ดูอีกครั้งนึงนะคะถ้าคุณแม่เปลี่ยนมาแบบนี้ค่ะโดยทั่วไปอันนี้ก็คือเป็นรถเข็นแบบปกติทั่วไปเลยก็คือล้อหลังล็อกแบบนี้ล้อหน้าหมุนได้ใช่ไหมคะทีนี้เราลองมาเปลี่ยนอีกครั้งนึงค่ะแบบนี้ค่ะลักษณะนี้เลยค่ะการที่ล้อหมุนได้แบบออโต้โฟร์วีลแบบนี้เนี่ยช่วยเรื่องอะไรคะช่วยทำให้เราสามารถเลี้ยวเข้าโค้งหรือว่าเข็นเขาไปในมุมแคบที่ไหนก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะเอารถเข็นอีกรุ่นหนึ่งมาให้ดูเปรียบเทียบกันค่ะรถเข็นรุ่นนี้สามารถเข็นได้2ทิศทางเหมือนกันแต่ว่าจะไม่สามารถปรับได้360องศาทั้ง4ล้อแบบลักษณะโซฟาคุชชั่นนะคะล้อหลังเนี่ยยังเป็นล้อตามอยู่ตลอดเวลาเลยในขณะที่ล้อหน้าเนี่ยหมุนแบบนี้เดี๋ยวเราจะลองพาคันนี้ค่ะไปเลี้ยวโค้งเข้าในพื้นที่แคบๆกันดูนะคะจะได้เห็นว่าการที่เราต้องพาเขาเข็นเข้าไปในที่แคบเนี่ยจะเป็นยังไงแค่ตอนเนี้ยพี่หมุยจะกลับตัวละอยากจะเลี้ยวเข้าไปก็ต้องตีวงกันนิดนึงค่ะต้องมีการตีวงแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะเพื่อจะตั้งลำนะคะตั้งหลักแล้วก็สามารถเข้าช่องแบบนี้ได้เวลาจะถอยก็ต้องมีการถอยแบบนี้ค่ะตีวงแบบนี้ค่ะอีกทีนึงเพื่อจะออกด้านนี้แบบนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูล็อกซูน่าโซฟาคุชชั่นกันดูนะคะที่เป็นระบบออโต้โฟร์วิว4ล้อนะคะไม่ต้องตีวงเลยสามารถเลี้ยวเข้าไปแบบนี้ได้เลยนะคะอยากจะถอยนะคะเลี้ยวออกมาง่ายมากๆเลยกับหลังหันแบบนี้ได้เลยจะช่วยให้คุณแม่เนี่ยพาน้องเดินไปทุกที่แบบสบายเลยและอีกสิ่งนึงค่ะถ้าเราลองดูพนักพิงนะคะเวลาเราปรับนั่งนะคะพนักพิงเนี่ยเขาจะเชิดขึ้นแบบนี้เพื่อรองรับความสูงของน้องพอเราปรับนอนลงปั๊บเนี่ยพนักพิงเขาจะเชิดขึ้นตรงบริเวณศีรษะค่ะจะทำให้มีพนักพิงที่เป็นตัวเฮดการ์ดที่ช่วยป้องกันเวลาเราเข็นแล้วน้องอยู่ด้านหน้าอาจจะมีคนมาชนเราหรือเข็นไปชนในบริเวณไหนก็แล้วแต่เนี่ยเฮดการ์ดก็จะช่วยปกป้องบริเวณศีรษะของน้องให้ปลอดภัยด้วยนะคะซึ่งจุดนี้ก็เป็นจุดที่เรียกว่าคิดมาอย่างดีเลยสำหรับทุกการเดินทางของคุณแม่ค่ะที่ล้อจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีจุดเด่นอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็คือเรื่องของการรองรับแรงกระแทกค่ะล้อเขามีสปริงนะคะอยู่ด้านในช่วยรองรับแรงกระแทกเวลาเราเข็นไปเจอกับเนินเจอหินเจอกระดกแบบนี้นะคะก็จะช่วยทำให้น้องเนี่ยอยู่ในรถเข็นที่มีความนุ่มสบายและที่พิเศษยิ่งไปกว่านั้นค่ะรถเข็นคันนี้เป็นการนำคุชชั่นมาไว้ใต้เบาะค่ะแบบนี้ค่ะเพื่อให้รถเข็นคันนี้เวลาน้องนั่งลงไปแล้วเนี่ยน้ำหนักลดลงไปแล้วมีความนุ่มเหมือนกับยกโซฟามาไว้ในรถเข็นแบบนี้เลยนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็คือฟังก์ชันดีๆที่จะช่วยให้ลูกน้อยเนี่ยนอนได้อย่างสบายแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะแต่สำหรับคุณแม่ล่ะคะรถเข็นคันนี้เขามีฟังก์ชันอะไรที่เป็นทีเด็ดให้กับคุณแม่บ้างเดี๋ยวมาดูทีละจุดเลยค่ะเริ่มตั้งแต่อย่างแรกเลยค่ะก็คือที่เก็บของใต้ที่นั่งนะคะที่เก็บของใต้ที่นั่งเนี่ยมีขนาดใหญ่ค่ะสามารถเก็บของชิ้นใหญ่ๆก็เก็บได้นะคะอย่างเช่นอันนี้เนี่ยเป็นเป้อุ้มแบบคลิปซีนะคะบางคนเนี่ยเวลาออกไปข้างนอกกับลูกบางทีก็อาจจะมีการพกเป้อุ้มออกไปด้วยนะคะหรือใช้พร้อมกับรถเข็นนะคะก็สามารถถอดแล้วก็เก็บใต้ที่นั่งได้และอีกหนึ่งสิ่งค่ะก็คือเรื่องการพับกางรถเข็นคันนี้บอกได้เลยว่าพับกางง่ายมากๆค่ะเป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ของแอฟริกาเลยนะคะเพราะว่าเขาสามารถพับกางได้ด้วยมือเดียวในช่วงวัยแรกเกิดเนี่ยคุณแม่อาจจะต้องอุ้มลูกตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมือนึงเราอุ้มลูกอีกมือนึงเราสามารถที่จะพับเขาแบบนี้ได้เลยหรือแม้แต่เวลาที่เราต้องการรถเข็นแล้วเราต้องการกางเขาออกมาเราก็จับมาปุ๊บแล้วก็กางแบบนี้ได้ไม่ต้องใช้ขาไม่ต้องใช้อะไรช่วยเลยแล้วก็วางลูกน้อยลงไปในรถเข็นแบบง่ายๆเลยนะคะวิธีการพับเขาแค่นี้ใช่ไหมคะกดพับตึ้งตั้งเห็นไหมคะพับเสร็จแล้วเนี่ยยังสามารถตั้งตรงแบบนี้ได้ด้วยการที่พับและตั้งตรงแบบนี้จะช่วยให้รถเข็นคันนี้สะอาดนะคะรถเข็นบางคันเนี่ย
เวลาพับเสร็จแล้วค่ะเขาจะลงไปนอนกองกับพื้นเลยการที่รถเข็นลงไปนอนกองกับพื้นแบบนี้จะทำให้รถเข็นเนี่ยติดฝุ่นสกปรกบนพื้นได้ง่ายมากๆซึ่งสมัยนี้บอกแล้วว่าเรื่องฝุ่นเนี่ยต้องระวังค่ะความสะอาดเป็นเรื่องสำคัญนะคะเราอยู่ในยุคที่เชื้อโรคเยอะแยะมากมายไหนๆเรามาพูดถึงเรื่องฝุ่นกันแล้วนะคะถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเขาจะมีความสูงจากพื้นที่ค่อนข้างสูงมากเลยคันนี้เนี่ยสูงประมาณ52เซนติเมตรค่ะเราเลยเรียกรถเข็นแบบนี้ว่าเป็นรถเข็นแบบไฮซีทค่ะเพราะว่าที่นั่งสูงๆแบบนี้จะช่วยยกลูกของเราให้สูงขึ้นมาจากพื้นนะคะช่วยเขาห่างไกลจากฝุ่นละอองบนพื้นหรือเวลาเราเข้าไปในลิฟต์หรือเข้าไปในที่แคบเนี่ยระดับที่ลูกเรานั่งก็จะไม่ต่ำเกินไปทำให้เขามีอากาศที่บริสุทธิ์ในการหายใจได้ดีขึ้นแล้วก็การที่อยู่สูงจากพื้นแบบนี้เนี่ยก็จะช่วยลดอุณหภูมินะคะแสงที่สะท้อนลงไปที่พื้นไอแดดเนี่ยก็จะลดลงถึงอย่างน้อย2องศาเลยทีเดียวค่ะหลายๆคนอาจจะเริ่มมีลังเลในใจนิดนึงพี่คะเวลาพับแล้วเนี่ยทำไมมันคันใหญ่จังเลยอยากได้รถเข็นคันเล็กๆพับเล็กได้ไหมอันนี้ต้องบอกเลยว่าด้วยรถเข็นแบบฟูลฟังก์ชันแบบนี้เนี่ยอาจจะต้องมีขนาดที่ใหญ่สักนิดนึงนะคะเพื่อที่สามารถรองรับความต้องการของคุณพ่อคุณแม่และลูกน้อยในวัยแรกเกิดอย่างแท้จริงนะคะก็อาจจะต้องเลือกค่ะว่าถ้าใครนะคะที่ไม่ได้เดินทางบ่อยปีนึงอาจจะเดินทางไปต่างประเทศหรือไปต่างจังหวัดขึ้นเครื่องบินแค่ครั้งหรือ2ครั้งแต่เราได้รถเข็นที่ลูกน้อยของเรานอนหลับสบายทุกวันแบบนี้เนี่ยเชื่อว่าตอบโจทย์แน่นอนค่ะเห็นพับแล้วคันใหญ่หรือว่ากางออกมาคันใหญ่แบบนี้เนี่ยน้ำหนักเขาเบามากๆค่ะแค่ 5.6 กิโลกรัมเท่านั้นเองถือมือเดียวแบบนี้คือบอกเลยว่าสบายมากๆค่ะนี่เห็นไหมเวียงโยนแบบโอ้โหกระเป๋าคอมพิวเตอร์บางใบหนักกว่ารถเข็นคันนี้นะหรือแม้แต่รถเข็นที่คันพับที่เราบอกว่าคันเล็กๆกระทัดรัดเอาขึ้นเครื่องลองไปเทียบน้ำหนักได้เลยค่ะหนักกว่าคันนี้แน่นอนมีอีกหนึ่งสิ่งค่ะที่ไม่บอกไม่ได้เบาๆบอกบางแบบนี้แต่บอกเลยว่าแข็งแรงนะคะถ้าเราลองมาดูใกล้ๆเนี่ยบริเวณด้านหลังค่ะจะเห็นโครงสร้างของเขาที่เรียกว่าเป็นแบบ multi choclet system นะคะก็คือว่าเป็นการเชื่อมโครงสร้างรถเข็นเนี่ยให้เป็นชิ้นเดียวกันให้มากที่สุดการเชื่อมเป็นชิ้นเดียวจากโรงงานลักษณะนี้เนี่ยจะช่วยทำให้รถเข็นมีขนาดเล็กแต่แข็งแรงค่ะสามารถใช้ได้อย่างสมบุกสมบันเลยนะคะต้องบอกว่าเป็นวิธีคิดแล้วก็วิธีดีไซน์ของวิศวกรชาวญี่ปุ่นที่เป็นคนออกแบบรถเข็นแอฟริกากันเลยนะคะมาดูวัสดุตัวรถเข็นกันบ้างตัวโครงเนี่ยเขาเป็นอลูมิเนียมนะคะส่วนตัวผ้าพวกนี้เนี่ยเป็นผ้าที่สามารถถอดซักทำความสะอาดได้สามารถถอดได้ทุกชิ้นทั้งคันเลยแล้วก็สามารถซักในเครื่องซักผ้าได้ด้วยตัวด้านจับตรงนี้บ้างค่ะเขาจะเป็นหุ้มด้วยหนังนะคะความรู้สึกเวลาเราจับไปแล้วเนี่ยก็จะให้ความรู้สึกว่าลื่นนุ่มสบายมือแบบนี้ค่ะแล้วก็สามารถเช็คทำความสะอาดได้ง่ายด้วยนะคะเชื่อว่านะคะมาถึงตรงนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนน่าจะเริ่มเทใจให้กับรถเข็นรุ่นนี้กันแล้วใช่ไหมคะสำหรับใครค่ะที่ดูแล้วชอบแล้วก็อยากมาลองสัมผัสความนุ่มความสบายของเขาเนี่ยมาได้เลยค่ะที่ Baby Gift ทั้ง8สาขานะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของ Baby Gift Channel เราด้วยนะคะเพราะเราจะนำสาระดีๆค่ะรวมถึงการรีวิวสินค้าเด่นๆในร้านของ Baby Gift เนี่ยมาฝากกันเรื่อยๆเลยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ